น้ำดื่มยี่ห้อดังของไทยพบสาร TDS สูงอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพใครได้ยินข่าวนี้บ้างข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรมาชมได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอยามาต่อเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีงานวิจัยของญี่ปุ่นที่มีการเอาน้ำดื่มบรรจุขวดของประเทศไทยไปทดสอบดูค่า TDS ค่ะซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีน้ำยี่ห้อต่างๆที่มีค่า TDS แตกต่างกันแล้วก็จะมียี่ห้อหนึ่งนะคะที่ค่า TDS สูงถึงประมาณ300กว่าเลยทีเดียวนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้ค่า TDS เนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นน้ำกระด้างซึ่งอาจจะมีอันตรายกับร่างกายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่า TDS นั้นนะคะที่ตรวจพบก็คือตรวจพบอยู่ที่305 ppm นะคะซึ่งเป็นค่าในการวัดค่ะแต่ก่อนอื่นก็ต้องมารู้ก่อนว่าค่า TDS คืออะไรนะคะค่า TDS นะคะเป็นตัวย่อตัวเต็มมันก็คือ total dissolved solid นะคะซึ่งหมายถึงว่าการที่ในน้ำนั้นมีของแข็งเจือปนอยู่เท่าไหร่นะคะซึ่งของแข็งมันก็จะหมายถึงพวกแร่ธาตุต่างๆเกลือต่างๆโลหะหรือว่าสิ่งเจือปนอื่นๆนะคะซึ่งมันก็จะเป็นคนละค่ากับน้ำกระด้างนะคะซึ่งค่า TDS อย่างที่บอกว่ามันหมายถึงรวมทุกอย่างเลยนะคะซึ่งการที่ในน้ำมันจะมีเกลือหรือมีแร่ธาตุนะคะมันก็เป็นปกติของมันเพียงแค่ว่าอย่าให้เกินค่าที่กำหนดเท่านั้นเองค่ะซึ่งในประเทศไทยก็กำหนดไว้ว่าไม่ควรเกิน500 ppm นะคะเพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นอาจจะเป็นอันตรายกับร่างกายค่ะซึ่งจากงานวิจัยเขาบอกว่าน้ำยี่ห้อที่วัดได้ค่า TDS สูงสุดอ่ะมันก็แค่ประมาณ305เท่านั้นเองก็คือไม่เกินกว่าที่กำหนดค่ะแล้วทำไมค่า TDS ของน้ำแต่ละบริษัทถึงไม่เท่ากันนะคะนั่นก็เกิดจากกระบวนการการผลิตของแต่ละบริษัทนั่นเองค่ะบริษัทที่มีค่า TDS สูงสูงนะคะอาจจะเป็นลักษณะว่าการนำน้ำที่เป็นน้ำอยู่ใต้ดินนะคะน้ำบาดาลพวกนี้มันก็จะมีพวกแร่ธาตุต่างๆค่อนข้างเยอะแต่มันก็ไม่ได้สกปรกหรือว่าเป็นอันตรายนะครับซึ่งมันก็จะมีกระบวนการที่จะนำน้ำนั้นมากรองผ่านเส้นใยละเอียดนะคะซึ่งก็จะทำให้แร่ธาตุต่างๆมันยังคงอยู่นะคะแต่ว่าสามารถที่จะดื่มได้ไม่ได้เป็นอันตรายค่ะแต่บริษัทที่มีค่า TDS ต่ำๆนะคะอันนั้นอาจจะเป็นลักษณะว่ามีการผ่านกระบวนการ reverse osmosis ค่ะซึ่งก็จะทำให้พวกแร่ธาตุต่างๆมันถูกกรองเก็บกักไว้นะคะจนเหลือปริมาณที่ต่ำมากๆนั่นเองค่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าค่า TDS มันไม่ได้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงว่ามีโลหะหนักหรืออะไรที่เป็นอันตรายกับร่างกายถ้าไม่เกินค่าที่กำหนดไว้นั่นเองค่ะดังนั้นการที่เราจะเลือกดื่มบริษัทไหนยี่ห้อไหนนะคะที่มีค่า TDS แตกต่างกันมันขึ้นกับความชอบนั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะสังเกตว่าน้ำดื่มยี่ห้อที่มีค่า TDS สูงๆอ่ะมันจะลักษณะคล้ายๆน้ำแร่เลยใช่ไหมคะซึ่งก็จะแตกต่างกับยี่ห้ออื่นๆที่มีค่า TDS ต่ำๆค่ะและถามว่าอันตรายไหมนะคะถ้าสมมติว่าในน้ำดื่มปกติของเรามีแร่ธาตุสูงๆมันก็เทียบเท่ากับพวกการที่เราจะดื่มน้ำแร่แต่มันอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นใช่ไหมคะก็ทำให้เราได้รับพวกเกลือแร่ธาตุเข้าไปในปริมาณหนึ่งนะคะซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอันตรายกับคนปกติค่ะก็จะมีประเด็นเรื่องของน้ำกระด้างด้วยที่เขาบอกว่าการที่มีค่า TDS สูงมันจะบอกถึงว่าน้ำนั้นเป็นน้ำกระด้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือคนละส่วนกันไม่เกี่ยวกันค่ะซึ่งน้ำกระด้างก็หมายถึงการที่น้ำจากธรรมชาติอ่ะมันมีการชะล้างเอาพวกหินปูนต่างๆในธรรมชาตินะคะทำให้มีปริมาณของแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมในน้ำค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งเวลาที่เราเอาน้ำกระด้างมาใช้ถ้าสมมติว่าใช้อุปโภคเช่นมาซักผ้าก็จะทำให้เวลาที่เราใส่ผงซักฟอกลงไปมันมีปริมาณของฟองน้อยลงค่ะหรือบางทีถ้าเอามาอาบมันก็จะทำให้ผิวหรือว่าผมของเรามันค่อนข้างจะรู้สึกแข็งกระด้างมากกว่าปกติ
แล้วถามว่าน้ำกระด้างเอามาดื่มได้ไหมนะคะส่วนตัวก็คือคิดว่าถ้าสมมติว่าปริมาณแคลเซียมแมกนีเซียมมันไม่ได้เยอะมากจนเกินไปมันก็ยังสามารถที่จะเอามาดื่มได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าปริมาณของแมกนีเซียมมันเยอะเกินไปก็อาจจะทำให้ท้องเสียได้หรือว่าถ้าแคลเซียมมันเยอะมากจริงๆแล้วเราก็บริโภคแต่น้ำกระด้างอ่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดการตกตะกอนเป็นนิ่วที่ไตได้นะคะแต่ว่ามันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของน้ำดื่มที่เป็นขาวที่มีค่า TDS สูงๆนะคะสรุปว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะแล้วก็ขึ้นกับคนที่ชอบด้วยเพราะว่ามันด้วยว่ามีรสชาติที่มันค่อนข้างจะแตกต่างกับน้ำยี่ห้ออื่นๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วโดยประสบการณ์ก็จะมีคนที่ชอบน้ำยี่ห้อนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันมีรสชาติที่โอเคเนาะมันแล้วแต่คนชอบเลยค่ะไม่ต้องกังวลนะคะว่ามันดื่มเยอะจะทำให้เกิดอันตรายอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าค่าที่วัดได้มันก็ไม่ได้เกินตามที่กำหนดค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะคะและถ้าอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ค่ะเดี๋ยวจะมาทำให้ในโอกาสต่อๆไปนะคะถ้าอยากให้กำลังใจพวกเราและทีมงานสามารถกดซุปเปอร์แตงได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกใน YouTube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์อื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทางเพจ Facebook บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น TikTok สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตกายภาพใน TikTok นะคะและท่านใดที่ใช้ LINE สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ @bandit_physio ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ